สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยาค่ะหายไปหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมอาจารย์ไปจับงูอยู่อันนี้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่บ้านลูกสาวอาจารย์หน้าตื่นมาบอกว่ามาม้าหนูเข้าห้องน้ำงูหล่นใส่โอ้เหงื่อแตกพักๆเลยค่ะตื่นเต้นเหลือเกินงูเข้ามาป้าสงสัยอาจารย์จะได้เงื้อคู่ซะหรือเปล่างูเข้าบ้านแบบนี้นะจ๊ะเออเหนื่อยเลยคือเหงื่อแตกพักๆเลยงูมันจะเข้ามามันไปเจอตัวมันแล้วมันก็มองหน้า มันมองหน้าหาเรื่องด้วย อาจารย์ก็ไม่กลัวมันหรอกเหงื่อแตกพักๆเลย โอ้ยชีวิตฉันโทรเรียกเขามาช่วยจับมันหายไปไหนก็ไม่รู้น่ากลัวที่สุดตายตายตายสงสัยจะเจอเนื้อคู่อ้ามาต่อกันที่ห่างหายไปนานเป็นมัวแต่สนใจกับงูซะมาต่อกันที่ราศีมาต่อกันที่ราศีธนูมากันที่ราศีจริงๆวันนี้ตั้งใจจะอัดคลิปเยอะๆเลยแหละตกใจสิใจสั่นหมดเลยเนี่ยคนแก่ใจสั่นหมดเลย22ถึงวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยขอบคุณน้องข้างบ้านด้วยเขาโทรไปเรียกคนจับงูมาให้น้องได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ข้างบ้านข้างหลังบ้านเขาเลยโทรไปเรียกมาให้ขอบคุณน้องมากๆเหมือนกันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเจองูขึ้นมาเนื้อคู่จะมาเนื้อคู่จะมาอ่ะมาดูกันวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณไปดูวันที่คุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรนะจ๊ะหนูจ๋ามาจ้าธนูจ๋า1ถึง16นี้1ถึง16มกรานี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรเดินออกจากใครมาจ๊ะธนูเป็นการดูดวงแบบ general reading ดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูนะจ๊ะประมาณนั้นเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading พูดอยู่เสมอๆอย่าอินกับมันมากบางคนมาเม้นแบบว่าเอาจริงเอาจัง เอ้ยใจเย็นๆจะด่าใครก็ใจเย็นๆอย่าหยาบคายนะหนูจ๋าพูดจาเพราะๆหน่อยอาจารย์ก็ไม่ได้พูดจาเพราะนะแต่อาจารย์ไม่เคยหยาบคายอาจารย์ก็อาจจะมีแบบนี้แต่อาจารย์ไม่หยาบคายนะจะบอกให้มีพูดกับตัวเองอะไรอย่างงี้นะจ๊ะอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยหรอกจ้ะวัดก็เข้าเราก็กินประมาณนั้นเป็นคนเทาๆไม่ได้เป็นคนขาวไม่ได้ไปบวชจะต้องขาวขนาดนั้นนะจ๊ะหนูอย่าไอ้นี่ผิดโอเคมาจะอัดได้สักกี่คลิปเนี่ยจะว่าจะอัดยาวๆไปแล้วก็จะไม่รู้จะยาวไหมเนี่ยเพราะว่าสมาธิแตกกระเจิง ในชีวิตไม่เคยเห็นงูตัวเป็นๆจ้องหน้ากันแบบนี้ไพ่ใบแรกของคุณค่ะ1ใบพลังงานหลักของคุณ1ใบนะคะแล้วก็ในด้านความรักของคุณ5ใบแล้วก็แนวโน้มคนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบจ้าหนูจ๋าไพ่ใบแรกของคุณเป็น8ถ้วย Ace of CupsOf ประมาณว่าไพ่ใบนี้หมายถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอารมณ์และสถานการณ์นะคะคุณเองอาจจะหมายถึงการเลิกรากับคนรักด้วยการตั้งใจละทิ้งกับอดีตที่ผ่านมาหันหลังให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรักแล้วเดินไปข้างหน้าการเดินทางการติดตามบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปเป็นลักษณะของการถูกทิ้งก็ได้หรือคุณทิ้งเขาก็เป็นได้จำใจอยู่กับสิ่งเดิมๆมันมองเหมือนว่าอยากจะเปลี่ยนความคิดอยากจะเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตอยากจะไปข้างหน้าแล้วอยู่ตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นการเดินออกไปเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ถามว่าความรักนี้จบหรือยังก็ยังนะการเดินออกไปแล้วยังคิดถึงยังอะไรอวรยังไม่ได้จบเป็นการเดินจากไปด้วยความจำใจถามว่าอยากเดินไปไหมก็ไม่นะไม่ได้อยากไปอ่ะแต่ถ้ารู้ว่าอยู่แล้วมันไม่ดีเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์เขาไม่ใส่ใจถามคำตอบคำเหมือนเขาทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่มีค่าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณเริ่มไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองการไปหาสิ่งที่ดีกว่าจุดสิ้นสุดของความอดทนมันมาถึงความอดทนมันหมดแล้วมันสิ้นสุดลงแล้วนะประมาณนั้นนะจ๊ะไพ่ 5 ใบของคุณค่ะ The Hermit Page of Wands ห้าม
เหรียญ The Chariot แล้วก็7ถ้วยคุณพยายามคิดนะคะไต่ตองทบทวนพยายามหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วในปัญหาต่างๆที่คุณพยายามแก้ไขพยายามอธิบายพยายามบอกกล่าวกับใครบางคนแล้วเขาไม่ยอมเชื่อฟังเขาไม่เชื่อฟังคุณเลยมีความรู้สึกว่าขอคุณขออยู่คนเดียวเงียบๆดีกว่าไหมขออยู่ห่างกันสักพักประมาณนั้นคือห่างกันสักพักหนึ่งดีกว่าไหมยังรักไหมก็ยังรักอยู่นั่นแหละก็บอกแล้วยังไม่อยากเดินออกมาดอกแต่ก็ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีคุณก็พร้อมจะเดินจากมาค่ะคุณเบื่อที่จะเติมเต็มเขาแล้วคุณเบื่อที่จะวิ่งตามคุณบอกว่าคุณเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นความเหนื่อยมันเป็นความรู้สึกที่เราจะเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้ช้อยคุณอาจจะเยอะก็ได้หรือคุณไม่เลือกจะทำอะไรเลือกที่จะเงียบๆและเดินจากมาจากความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีกรกฎความรักของคุณเป็นเหมือนลักษณะของคนที่เหนื่อยคุณเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรเหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเหนื่อยกับงานการเหนื่อยกับอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาและยังมาเจอความรักที่แบบว่าบางคนก็เจอความรักที่ไม่ดีงี่เง่าไม่เติมเต็มแล้วจะอยู่ทำไมตรงนี้ถามว่ายังรักไหมยังรักค่ะยังรักยังต้องการบางครั้งคุณก็ไม่อยากดราม่า กับใครเขาหรอกการอยู่เงียบๆในที่คนเดียวของคุณน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าเรากับเขาต่างกันความแตกต่างต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาได้หมดนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ Age of Cup ค่ะ3ถ้วย The Tower Queen of Pentacle แล้วก็8ไม้เท้าเขายังรักคุณอยู่แต่ความรักนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในรักที่เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับเข้ากันไม่ได้เขาครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบคุณครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบเขาหรือความรักที่มันมีความแตกต่างระหว่างวัยฐานะคุณอาจจะมีคนที่มีบุคคลที่3เข้ามาก็ได้เขาทนไม่ไหวกับบุคคลที่3เขาเลยอยากจบกับความสัมพันธ์นี้Queen of Pentacles แต่เขาก็ยังรักคุณนะเขาอยากทักคุณมาน่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะคุณเขาอยากได้ข่าวสารจากคุณน่ะนะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เขารู้ว่าการที่เขาอยู่ก็ไม่ได้เห็นค่าอะไรกับความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นเขาเลยเดินจากไปจากความสัมพันธ์แต่ว่าจากไปแล้วคุณจากเขามาหรือเขาใครเทใครตอบด้วยใครเทใครเขามองแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะไปกันได้ยากนะคะเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือการงอนง้อหรือการรักกันมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นรักฝ่ายเดียวรักไม่มากพอประมาณนั้นคนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบค่ะ4ไม้เท้า6ดาบแล้วก็ King of Swordแล้วก็สี่ดาบเดอะสตาร์มีคนกำลังมุ่งหน้าไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามีความรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้ถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เบื่อหน่ายหรือเติมเต็มกันไม่ได้จริงๆและมีปัญหาซึ่งกันและกันก็แยกย้ายดีกว่าไหมเราไปเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองใหม่ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆมันน่าจะทำให้ความสัมพันธ์นี้บางทีบางครั้งในบางคนพูดว่าถ้าจากกันตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าจากกันไปในลักษณะของบางทีมันมาเกินที่จะกลับเป็นเพื่อนแล้วอะเพราะฉะนั้นเบรกกันแต่ตอนนี้ได้ยังมาพูดมาคุยมาเป็นเพื่อนกันได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะกับ2ดาบไอ้2เหรียญเจอเฮอร์มิตเขาก็อยากกลับแต่การกลับมานั้นเขาก็รู้ว่าเขาเป็นตัวเลือกด้วยเขาเครียดนะในความสัมพันธ์นี้เขารู้ว่าเขาอยู่ในเงามืดคุณมานานแสนนั้นเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณบ้างเขาอยากฟังจากปากคุณเขาอยากฟังจากปากคุณว่าคุณจะเอายังไงเขายังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขายังอยู่ในอารมณ์เจ็บปวดทุกข์ทรมานกับความสัมพันธ์ที่คุณไม่เลือกเขาเขาเครียดนะแต่เขาอยากได้ยินจากปากคุณอะว่าเราเลิกกันเพราะเขายังผูกจิตผูกใจกับคุณอยู่ถ้าคุณไม่พูดเขาก็ไม่ไปหรอกคนนี้คุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ให้ได้แค่สถานะที่ไม่มีคุณอาจจะมีคนใหม่ของคุณแล้วคุณไม่อยากทะเลาะกับเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่อีกคนหนึ่งชาญฉลาดคุณเบื่อคุณบอกว่าคุณไม่อยากทะเลาะกับเขาละคุณเคยมองเห็นเขาเป็น The Empress เป็นคนที่ดีทีเดียวแต่ว่าในความพอเวลาคุณทะเลาะกันเหมือนกับเขาได้รู้เหมือนกับคุณเองอ่ะธนูคุณได้รู้ความรู้นิสัยที่แท้จริงของเขาอะและคุณก็เลยถอนตัวออกมาหรือเปล่าแต่ถามว่าคุณเองให้ความชัดเจนเขาได้ไหมก็ไม่ได้คุณคนนี้ค่อนข้างฉลาดคุณมีช้อยอะคุณมีความในสัมพันธ์สองสามคนขึ้นไปอะ
และคุณเป็นคนฉลาดด้วยคุณก็อยากเก็บกักไว้ทั้งสองคนนะแต่ถ้าคนไหนมีปัญหามากคุณก็นิ่งถ้าใครไม่มีปัญหาคุณก็ดีกับเขาประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคธนูไปต่ออาจารย์เป็นหวัดวันนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นโควิดนะอาจารย์เป็นหวัดแพ้อากาศจามด้วย 2-3 ทีน้ำมูกไหลเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงมันจะขึ้นจมูกอึดๆๆๆหน่อยก็อย่าซีเรียสอย่าไอ้นี่กันไปเฮ้ออาจารย์ไม่บายบ่อยพักนี้ไม่ค่อยได้นอนน้อยอ่ะคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปจะกลับมาได้ไหมคะธนูจะกลับมาได้ไหมเดอะมูนยากลำบากนะเพราะว่ามีคนไม่ซื่อกันอะมีคนไม่ซื่อถามว่ากลับมาได้ไหมคุณกับเขายังไม่ได้ขาดกันหรอกระวังใครท้องด้วยนะเป็นผู้ชายระวังไปทำผู้หญิงท้องถ้าเป็นผู้หญิงระวังไปทำผู้ชายท้อง จะบ้าเหรออาจารย์ผู้หญิงจะไปทำผู้ชายท้องได้ไงเป็นผู้ชายระวังไปทำผู้หญิงท้องเป็นผู้หญิงระวังไปทำเอ้ยเป็นผู้หญิงระวังท้องหรือแฟนคุณจะไปทำใครก็ท้องเออคุณกับเขายังไปกลับกันอยู่ยังไม่ได้ขาดหรอกแต่ความสัมพันธ์เนี้ยก็ไม่ได้มีความปลอดภัยไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีอะไรในความสัมพันธ์เลยค่อนข้างได้แต่รอและอดทนรออย่างตั้งอกตั้งใจอดทนรอด้วยความยากลำบากอดทนรอด้วยความเป็นการรอทนรอแล้วได้อะไรไหมอ่ะดูซิความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขานิ่งเขาพยายามควบคุมอารมณ์สติเขาบอกว่าคุณนิ่งใส่เขาอ่ะเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องต่างๆมามากเขาเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวร้อนเขาจะทักคุณมาไม่ใช่เขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเหรอเขาอยากให้คุณจบจากความคิดเก่าๆจบจากสิ่งเดิมๆและให้โอกาสเขากลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งเหมือนเขาพยายามขอโอกาสจากคุณนะคะโอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมธนูคุณบอกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะพูดกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคุณรออะไรบางอย่างอยู่คุณทะเลาะระวังการทะเลาะกันคุณชอบทะเลาะกับเขาเหรอคะแต่คุณจะเอาอยู่น่ะคุณจะนิ่งคุณรู้ว่าคุณจะทำยังไงคุณไม่ให้ความชัดเจนเขาหรอกถ้าเขาจะไปก็ไปจริงๆคุณอยากให้เขาไปด้วยแหละแต่คุณออกไม่พูดออกมาหรอกคุณจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้แบบชาญฉลาดคุณเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าคุณแต่คุณก็ฉลาดกว่าเขาอะการที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้บางครั้งคุณอยากเดินออกมานะคุณไม่อยากอยู่คุณไม่อยากทะเลาะกับใครแล้วคุณบอกคุณเบื่อพูดเหมือนคุณพูดไม่รู้เรื่องอะจะเอาอย่างนู้นเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วคุณไม่สามารถให้เขาได้และคุณก็บอกเขาคุณอาจจะบอกเขาแล้วว่าถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันไหมแต่เขาก็ไม่ยอมฟังอ่ะเขาก็ยังตื้อคุณอยู่นั่นแหละป้าประมาณนั้นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะคุณฝากบอกเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกคุณว่าเขาไม่รู้จะเลือกทางไหนเขามีคนคุยหลายคนด้วยช้อยเขาเยอะเขายังทำใจกับคุณไม่ได้เขาวาดหวังกับคุณไว้เยอะเขาอยากให้คุณกลับมาคนคนนี้เจ้าชู้นะแต่เขาอ่ะไม่ค่อยฟังคุณหรอกเขาส่องคุณอยู่ทั้งตัวคุณเองและคนอื่นเขามองว่าคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเลยเขามองแบบนั้นเขามองว่าคุณเองไม่ยอมเลือกเขาและไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเลยเขาไม่ได้ดูตัวเองว่าเขาเป็นแบบไหนแต่เขาจะเอาในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าคุณให้เขาไม่ได้เขาก็จะวิ่งเวียนวนทะเลาะชวนคุณทะเลาะอยู่นั่นแหละค่ะคุณล่ะคุณทำคุณรู้สึกยังไงถามว่าคุณคิดถึงไหมคุณก็คิดถึงแหละแต่ว่าคุณก็กักเขาไว้คุณก็ไม่บอกไปเด็ดขาดหรอกคุณก็ยังอยากมีเขาไว้อยู่แต่คุณรู้ว่าไปกันได้ยากมันมีผลประโยชน์เงินทองมาเกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ์นี้ด้วยแหละมีเห็นความรักนี้อาจจะเป็นรักต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลรักที่เป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆคนเก่าคนแก่คนเก่าคนไกลและความรักนี้มันมีผลประโยชน์และเงินทองมาเกี่ยวข้องด้วยคุณเป็นสายเปย์โอนไวหรือจะธนูหรือเขาเป็นขอให้แนะนำ5ใบหลุดพ้นจากความรู้สึกดีซะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดซะเลือกให้ได้ซะเลือกครอบครัวดีที่สุดไพ่บอกว่าถ้าคุณเจ็บกับคนคนนี้ก็กลับไปรักครอบครัวคุณเถอะกลับไปโฟกัสกับครอบครัวคุณเถอะคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าในความรักครั้งนี้น่ะมันเป็นแค่เวรกรรมกันเท่านั้นยังผูกติดยังยึดติดกับเวรกรรมนั้นไม่จบไม่สิ้นมันเป็นความรักหรือมันเป็นความรุ่มหลงกันแน่ถามใจคุณดูถ้าเขายังลุ่มหลงกับคุณตัดคุณไม่ขาดมันคือเวรกรรมที่เขายังต้องสารสัมพันธ์กันต่อคือยังไปกลับๆวนๆเวียนๆป่วนๆเปี้ยนๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่ทัก
แล้วเขาก็เอาแต่ใจแต่คุณก็นิ่งเก่งนะจ๊ะจะบอกให้เลยคุณก็มีอีโก้คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณบอกว่าบางทีบางครั้งคุณเหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเกินกว่าจะไปทะเลาะกับเขาอะคุณบอกบางครั้งเขาก็ไร้สาระไม่มีเหตุผลจะเอาอย่างนู้นเอาอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ตามใจเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าไปโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักค่ะครอบครัวคือสิ่งสำคัญสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปโฟกัสกับครอบครัวรักถามว่ารักไหมชอบไหมถ้าอะไรมันไม่ดีในชีวิตก็ปล่อยทิ้งไปเหนื่อยนักก็ปล่อยวางอยากจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าปล่อยไม่ได้จุงทีบางครั้งชีวิตของคนเราน่ะนะเขาไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเราค่ะเราสามารถเลือกชีวิตของเราเองได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาในความสัมพันธ์ถามว่าเจ็บไหมนะมันเจ็บแต่ว่าอย่าเอาการยึดติดกับอะไรพวกนั้นมาทำให้ชีวิตคุณต้องทุกข์ต้องเศร้าต้องเครียดคุณยังมีอะไรมากทำมากกว่านั้นมีงานมีเงินมีชีวิตที่แท้จริงบางทีความรักมันกินไม่ได้อะความรักไม่ได้เรื่องทั้งหมดของชีวิตความรักมันคือองค์ประกอบมันเป็นแค่องค์ประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ไม่มีก็ไม่ตายถูกปะเพราะฉะนั้นถ้ามันเหนื่อยนักก็พักก่อนแล้วไปข้างหน้าแล้วหยุดอยู่เฉยๆสิ่งที่คุณทำดีที่สุดได้ดีที่สุดคือการนิ่งเฉยค่ะการนิ่งเฉยคุณจะเขาอยากได้อะไรก็ไม่ต้องร้องเขาอยากได้อะไรที่สนองตอบก็ไม่ต้องไปเต้นตามเขาอยากได้อะไรก็ปล่อยมันเราก็เฉยๆนิ่งๆนิ่งๆเฉยๆซะไม่ต้องรับไม่ต้องรู้ไม่ต้องร้อนเพราะงั้นเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ถ้าคุณไปเต้นตามเขาก็จะเอาอะไรนู่นนั่นนี่คุณจะเหนื่อยคุณจะทุกข์คุณจะไม่มีความสุขในความรักครั้งนี้และคุณเบื่อจะจัดมากๆและคุณก็จะอยากจบเพราะนั้นบางทีคุณไม่อยากคาคลาคาสังแล้วธนูโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ